วัสดีครับในเซสชันนี้เราก็มาพบกันอีกนะครับคราวที่แล้วเราได้ดูถึงการแอปพลิเคชันต่างๆที่ Google ได้จัดเตรียมไว้ for education เราดึงจุดเด่นๆของแต่ละแอปพลิเคชันออกมาให้เห็นคร่าวๆแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูว่าทำไมเราต้องใช้ Google Application มันมีจุดเด่นอะไรนะครับลองดูนะครับจุดเด่นของ Google App นะครับพื้นที่ในการเก็บข้อมูล Google ให้มาถึง 25GB สามารถที่จะเก็บอีเมลทั้งหมดได้โดยที่ไม่ต้องสำรองแบบออฟไลน์เลยนะครับความสามารถใหม่ๆที่ช่วยในการจัดการข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับเข้าใช้งานจากอุปกรณ์ต่างๆได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กมือโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตนะครับหรืออุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายนะครับแล้วก็ลงแอปพลิเคชันที่เป็น Google ได้นะครับสามารถที่เชื่อมต่อได้ทุกที่ทุกเวลานะครับไม่มีวันหยุดราชการไม่มีการปิดเซิร์ฟเวอร์นะครับสามารถใช้งานได้ทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น PC Macintosh หรือ Linux นะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานในปัจจุบันนะครับกรณีที่มีการเกิดการเสียหายกับเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเช่นเราทำงานไปน้ำหกใส่เครื่องคอมพิวเตอร์พังตกใจทำไงครับถ้าเป็นสมัยก่อนข้อมูลที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์เสียหายใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็น Google App นะครับข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในคลาวด์เก็บไว้ใน Google เพราะฉะนั้นคอมพิวเตอร์เสียหายคุณมั่นใจได้ว่าข้อมูลต่างๆที่คุณทำงานไปยังอยู่และปลอดภัยนะครับสามารถเรียกใช้จากเครื่องอื่นๆได้ทันทีนะครับมีการจัดตารางนัดหมายขององค์กรหรือกลุ่มได้ด้วยแอปพลิเคชันที่เรียกว่า Google Calendar นะครับซึ่งสามารถที่จะแชร์งานแชร์กิจกรรมต่างๆให้กับบุคลากรให้กับผู้เรียนได้ใช้ร่วมกันนะครับมีการใช้งาน Google Doc นะครับมีการใช้งาน Spreadsheet มีการใช้งานสิ่งเหล่านี้สามารถที่จะใช้งานร่วมกันได้เราทำสเปซชีทขึ้นมาทุกคนสามารถที่จะเข้าไปลงข้อมูลสามารถที่จะไปปรับแก้ไขอะไรได้หมดนะครับทำด็อกิเมนต์ขึ้นมาสามารถคนอื่นก็สามารถที่จะเข้าไปต่อเติมไปอะไรก็ได้นะครับสามารถใช้งานร่วมกันพร้อมๆกันได้นะครับนี่คือจุดเด่นของ Google App นะครับถ้าเราทำเป็น standalone ทุกคนไม่สามารถที่จะมาใช้ร่วมกับเราได้นะครับทุกท่านอาจจะสังเกตว่าผมพูดถึง cloud ในเซสชันที่แล้วค่อนข้างเยอะอาจจะอยากรู้ว่า cloud มันคืออะไร cloud หรือก้อนเมฆมันคืออะไรนะครับทีนี้เรามาดูว่า cloud หรือก้อนเมฆมันคืออะไรนะครับเรามาทำความรู้จักกับ cloud computingนะครับว่ามันคืออะไรดูจากรูปอาจจะสังเกตนะครับมีการเชื่อมโยงเข้ามายังสู่คลาวด์มาดูว่าคลาวด์คอมพิวติ้งคืออะไรนะครับคลาวด์คอมพิวติ้งก็คือบริการที่ครอบคลุมการใช้งานนะครับในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นการประมวลผลการจัดหน่วยการจัดเก็บข้อมูลนะครับระบบออนไลน์ต่างๆนะครับมีผู้ให้บริการเพื่อลดความยุ่งยากในการติดตั้งการดูแลระบบนะครับช่วยให้ประหยัดเวลาลดต้นทุนนะครับในการสร้างระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายขึ้นมาเองสมัยก่อนเนี่ยสถาบันการศึกษาหรือองค์กรทางการศึกษาอะไรก็แล้วแต่หน่วยงานทางการศึกษาถ้าจะมีระบบจัดเก็บข้อมูลเป็นของตัวเองต้องซื้อเซิร์ฟเวอร์ต้องวางระบบต้องอะไรยุ่งยากมากมายนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องนะครับง่ายๆแค่ใช้คลาวด์นะครับมีผู้ดูแลระบบมี
อะไรต่างๆครบนะครับแอปพลิเคชันให้ใช้มีอะไรให้ใช้นะครับมีผู้ให้บริการที่ดูแลระบบให้เราเสร็จนะครับประหยัดเวลานะครับลดต้นทุนในการที่จะสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะครับคลาวด์คอมพิวติ้งหรือพูดง่ายๆก็คือก้อนเมฆนะครับที่มีซอฟต์แวร์ให้เราใช้งานมีระบบมีทรัพยากรต่างๆที่จำเป็นโดยผ่านระบบเครือข่ายนะครับที่เป็นอินเทอร์เน็ตนะครับสามารถที่จะทำให้เราเข้าไปใช้ทรัพยากรทุกคนสามารถที่จะเข้ามาใช้ร่วมกันได้นะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามเป็น anywhere anytime นะครับใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาขอให้มีอินเทอร์เน็ตขอให้มีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายนะครับสามารถทำงานได้24ชั่วโมงนะครับได้ตลอดนึกขึ้นมาได้ตอนไหนเชื่อมต่อเข้าไปใช้งานได้เลยนะครับข้อมูลของเราก็ยังอยู่นะครับมีผู้ให้บริการคลาวด์ที่เด่นๆอยู่หลายเจ้านะครับเช่น Dropbox นะครับ Google Drive แล้วก็เป็น OneDrive นะครับ Dropbox เนี่ยเป็นผู้ให้บริการที่เป็น Storage เก็บข้อมูลต่างๆให้เราได้แชร์ร่วมกันได้อะไรต่างๆนะครับข้อเสียก็คือยังไม่มีแอปพลิเคชันต่างๆให้เลือกใช้นะครับแต่ Google Drive นะครับของ Google ตรงนี้เนี่ยมีนะครับมีแอปพลิเคชันต่างๆให้เราเลือกใช้อย่างที่แนะนำไปในเซ็กชันที่แล้วมีแอปพลิเคชันอะไรบ้างนะครับมีหลายอย่างมีทั้ง document มีทั้งสไลด์มีทั้งฟอร์มนี่มีทั้งคลาสรูมนะครับอีกเจ้าหนึ่งเป็น OneDrive อันนี้ของ Microsoft ทำคล้ายๆกันกับ Google Drive นะครับมีชุดของ Microsoft Office นะครับ365ให้ใช้นะครับมี Word มี Excel มี PowerPoint มีอะไรต่างๆคล้ายๆกันกับGoogle App นะครับอยู่ในนั้นให้ใช้มีทั้งส่วนที่ฟรีนิดหนึ่งนะส่วนที่ฟรีแต่ส่วนใหญ่จะเสียตังค์อันนี้เป็นของ Microsoft ของ Google เนี่ยจะฟรีเหมือนกันนะครับแต่ฟรีเยอะหน่อยนะครับส่วนเก็บตังค์ก็เดี๋ยวค่อยไปว่ากันถ้าต้องการขยายส่วนเพิ่มนะครับอันนี้คือตัวอย่างผู้ให้บริการ Cloud Computing ซึ่งจะมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับแล้วในเซสชันถัดไปเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของ Google Application ที่เป็น Google Drive นะครับว่ามันมีการเข้าใช้งานอย่างไรมีคุณลักษณะและการใช้งานอย่างไรแล้วเจอกันในเซสชันถัดไปครับ